ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่7จันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจขันติปารมีพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดหารละปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้ญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรจันทชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นเจ้าชายจันทกุมารทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญขันติบารมีแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรก็จะไม่ทำร้ายผู้ที่ทำร้ายตนจันทกุมารชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏเนื่องจากพวกภิกษุสนทนากันเกี่ยวกับพระเทวทัตว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นเด็กหนุ่มจึงมีพระทัยเบาหลงเชื่อพระเทวทัตทรงทำปิตุฆาตโดยการปรองพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระชนกด้วยการให้อดพระกยาหารและใช้มีดกรีดพระบาททั้งสองข้างเพื่อมิให้พระชนกเสด็จพระดำเนินด้วยการจงกรมจนกระทั่งสวรรคตในเวลาต่อมาแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธครั้นครองราชแล้วพระเทวทัตยุยงให้ส่งพลธนูไปปรองพระชนพระบรมศาสดาเมื่อพลธนูเข้าไปใกล้พระพุทธองค์ก็เกิดกลัวความผิดที่จะกระทำรู้สึกหวาดหวั่นสะทกสะท้านพระพุทธองค์เห็นเช่นนั้นจึงตรัสเรียกด้วยพระวาจาอ่อนโยนพวกเขาปลดคันธนูลงวางไว้แล้วเข้าเฝ้าซบหน้าลงแทบพระบาทพระบรมศาสดากราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงยกโทษให้พระบรมศาสดาตรัสว่าเอาเถิดเมื่อพวกเธอสำนึกผิดแก้ไขตัวเองเราก็จะยกโทษให้พวกเธอเพราะผู้ใดรู้ว่าทำผิดแล้วกลับใจทำให้ถูกต้องเขาจะเจริญในธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าพระบรมศาสดาทรงแสดงอนุปุพีกถาแก่เหล่าพลธนูที่พระเทวทัตส่งไปปรองพระชนให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วส่งกลับไปเปิดตำนานชีวิตพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายกรุงเทวทหะออกบวชพร้อมกับพระพัทธิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภัคคุพระกิมพิละซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายศักยวงศ์กรุงกบิลพัทและพระอุบาลีพนักงานภูษามาลาในราชสำนักเมื่อพระเทวทัตบวชแล้วเห็นลาภสักการะเกิดขึ้นในพระศาสนามากจึงหลงติดในลาภเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองชาวกรุงโกสัมพีต่างถือจีวรเภสัชน้ำปณะและดอกไม้เครื่องสักการะบูชาไปวิหารต่างถามถึงพระพุทธเจ้าและพระเถระสำคัญมีพระสารีบุตรเป็นต้นแต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าคิดว่าเราก็เป็นกษัตริย์บวชพร้อมกับสากยะเหมือนกันแต่ไม่มีใครถามถึงควรทำให้ใครเลื่อมใสจะได้มีลาภสักการะอย่างองค์อื่นบ้างพระเทวทัตนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่พระองค์ก็บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาตั้งมั่นต่อพระพุทธเจ้าไม่สามารถทำให้พระองค์เลื่อมใสได้แม้พระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็เช่นกันส่วนอชาติศัตรูโอรสของพระเจ้าพิมพิสารยังเป็นเด็กหนุ่ม
ยังไม่รู้คุณและโทษอะไรหากทำให้พระองค์เลื่อมใสได้ลาภสักการะเป็นอันมากจะเกิดขึ้นตามมาพระเทวทัตจึงออกจากกรุงโกสัมพีไปยังกรุงราชคฤห์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยมีอสรพิษ4ตัวพันที่มือและเท้าทั้ง4ตัวหนึ่งที่คอตัวหนึ่งแผ่พังพานเป็นเสิร์ตบนศีรษะตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนั้นนั่งบนพระเกลาของอาชาติศัตรูกุมารครั้นเห็นพระราชกุมารตกใจกลัวก็ทูลว่าอย่ากลัวเลยอาตมาคือพระเทวทัตพลันนั้นก็กลับกลายเป็นภิกษุทรงไตรจีวรผู้สำรวมหน้าเรื่มใสเช่นเดิมยืนอยู่ตรงพระพักทำให้พระราชกุมารทรงเลื่อมใสด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ต่อมาพระราชกุมารก็ได้ไปพบพระเทวทัตทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นพร้อมด้วยรถบรรทุกพัตตาหารเป็นจำนวนมากทำให้พระเทวทัตมีลาภสักการะเป็นอันมากพวกภิกษุหนุ่มซึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเหตุการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบพระบรมศาสดาตรัสเตือนพวกภิกษุว่าพวกเธอจงอย่าพอใจลาภสักการะเลยอาชาติศัตรูกุมารจะบำรุงพระเทวทัตไปได้กี่วันลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่เทวทัตก็เพื่อฆ่าตนเท่านั้นแล้วตรัสย้ำว่าผลกล้วยเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่เกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นอ้อฉันใดลาภสักการะเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมฆ่าคนชั่วเหมือนลูกม้าอัสดรย่อมฆ่าแม่ของตนเองฉันนั้น